ดีดีดีแล้วแหละหลังนี้อยากได้เล่นกับลูชิเต็มระบบเลยนะขอแบบตอนเล่นกับโอเวอร์เลยนะเต็มระบบไม่มีออกไม่มีอ่อนข้อแล้วนะไอวินเอาให้มันรู้เลยว่าได้ว่าเทียนหนึ่งเขาเล่นกันยังไงเปิดล็อกรถนายมันรู้ได้ไงวะเหี้ยยิงกูหลอกเล่นมั้งมันวัดมันบัฟไอวินว่าป้อมปราบอ่ะโอ้ยกูยอมไม่ได้แล้วว่ะถ้าอย่างเงี้ยมันบัฟอ่ะเดี๋ยวมันกูบ้าเอ้ยแป๊บนึงเข้ามาแล้วไอ้โตดิไอ้ใบแดงไอ้ใบแดงโอ้ยโอ้ยโอ้ยบ้านไม่บัฟหรอกเจนอ่ะบัฟป้อมไม่ได้สัญญาเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วข่าวบาก้าบอกว่าใช่คุณช็อปใช่ไหมใช่ครับผมให้ผมเรียกว่าพี่ดีกว่างั้นอ่ะอุ้ยไม่ต้องรอไม่เป็นไรครับแต่ผมบอกใครเข้าเกมแล้วมึงพี่ทุกคนวะสวัสดีครับพอดีว่าช็อปพี่ช็อปอยากเข้าแก๊งเหรอคือผมมาวอตซิตี้เอาจริงผมอยากมาแบบเขาเรียกอะไรมาหาประสบการณ์เนาะปกติผมก็เล่นอีกประเทศนึงเป็นหลักอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมมารอบนี้ก็ผมคิดไว้ว่าขั้นต่ำก็ประมาณ3เดือนอันนี้น่าจะเข้าสู่วันที่4ของผมซึ่งกำลังขึ้นแดกเกอร์อยู่เพิ่งตีบูปินแดกเกอร์ติดทีเนี้ยผมก็เลยมองว่าผมอาจจะมาอยู่กับบางบอลอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องเขายังไม่ขึ้นอาวุธกันอีกนานน่ะกว่าจะได้อาวุธเล่นกว่าอะไรเงี้ยผมอยากเล่นก่อนอ๋อคืออยากเล่นก่อนอยากเก็บประสบการณ์ก่อนครับผมใช่ครับผมเราพี่มีปัญหาอะไรกับพี่โรชิป่ะครับถามไว้ก่อนเผื่อแบบว่ามีกับหัวหน้าแก๊งเขาอะไอกะเขาก็หาเรื่องผมอะอ๋อครับผมเขามาหาเรื่องผมอยู่ที่เบิร์กาชาอะไรตอนนั้นผมกับตัวคนเดียวเนาะตอนนั้นแต่เขาก็แฟนะเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ลุมหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็หายไปเลยเขาบอกว่าเขาจะตามเก็บผมภายใน7วันอะไรเงี้ยแต่กับลูกน้องเขาไม่ได้มีอะไรครับมีแค่กับหัวหน้าแก๊งครับแล้วถ้าเจ็บวันเขาเก็บพี่ไม่ได้อะผมไม่เห็นมันมาเก็บอะไรผมเลยผมก็ยังงงว่ามันหายไปไหนเก็บไม่ได้ก็ไม่อะไรครับเขาก็ปล่อยผมถ้าพี่อยากเล่นก่อนพี่เข้ามาในแก๊งผมได้แต่ตอนนี้พี่จะออกไปช่วยบางบอลถ้ามีส้นตีนรับผมไปช่วยพี่ไม่ต่อไม่ได้นะผมก็ไม่เป็นไรคืออย่างนี้ครับถ้าสมมติว่า 2-3 เดือนพวกบางบอลยังไม่มีศึกใหญ่อะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ออกก็อยู่ต่อยาวๆอะไรเงี้ยแล้วถ้า NTR มีอะไรเงี้ยผมก็เต็มที่ครับผมเต็มที่ได้ครับพี่ผมพอที่จะช่วยอะไรได้บอกได้เลยครับไม่ต้องเกรงใจได้ครับพี่แต่ผมบอกเลยนะว่าที่วอตมันไม่เหมือนที่พี่มานะอันนี้พอทราบครับพอทราบ ก็พอรู้มาอยู่บ้างครับศึกษามาอยู่ครับอันนี้พี่เป็นเพื่อนสกอตหรือว่าเป็นพี่ของสกอตผมกูเป็นน้องครับเป็นพี่ครับเป็นพี่ใช่ไหมเขาเป็นพี่กูพี่ชอบอ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอคุยกับคนในแก๊งก่อนได้ไหมครับพี่อ๋อได้เลยครับได้ครับได้ครับโอเคครับอันนี้ไหมนะไม่ได้กันคืออย่างนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่กูหาคนแล้วกูว่าคนนี้ไม่น่ามีพิษมีภัยเพราะกูก็เคยไปอยู่เอ็ดดี้มาช่วงนึงก็พอรู้จักชื่อเสียงยังนามเขาอยู่ตอนใหม่ที่กูอยู่เอ็ดดี้เขาน่าเป็นหัวหน้าแก๊งใหญ่อยู่ที่นู่นมั้งแบบว่าแก๊งใหญ่แบบใหญ่มากอ่ะต้องถามเจนอ่ะเจนน่ารู้จักคนเนี้ยโยกตรงถามทำไมไม่สนิทตรงไม่แบบวันนี้ไงแบบไหนกูคือมันจะแผดบ้านแล้วกูแล้วมันมีสล็อตว่างอยู่หลายสล็อตเลยมีสล็อตนาดาวไอ้ดาวแล้วมันหาคนไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าคนที่กำลังจะเข้าก็ติดโอซีหมดเลยเอ้ยติดก็คือติดอีกเมืองไอ้ดอยมันติดอีกเมืองนึงอยู่มันต้องเคลียร์ปัญหาทางนู้นให้จบมันมีตีพวกDG อะไรพวกเนี้ยแล้วแพทบ้านจะเข้าคนที่เคยอยู่ RT ป่ะใช่ๆอยู่ RT คาเมลอนแล้วแพทบ้านมันจะเข้าแล้วกูก็ไม่รู้ว่าจะหาใครมาเล่นตอนนี้อยากได้คนพร้อมเล่นอ่ะอยากแล้วอีกอย่างนึงอยากได้คนพร้อมเล่นด้วยกูว่าเขาน่าจะพร้อมพอสมควร
น่าจะไหวเนาะฟาร์มให้เยอะอยู่ถ้าเขาส่งแจ้งได้ไอ้เรื่องเล่นน่ะก็เล่นแหละมันก็เล่นทุกคนแหละแต่ตอนส่งเงินน่ะต้องถามเขาเนี่ยก็หมดเรื่องนี้อันนี้คือคนนี้ก็คือน่าจะต้องแบบหาคนเตรียมไว้ก่อนถูกป่ะใช่เขาจะมาได้ช่วงนี้กับเราถูกป่ะใช่ก็คือเหมือนว่าเขาจะเข้ามาเก็บประสบการณ์อ่ะใช่อย่างที่เขาพูดเมื่อกี้เลยเขาแผ่นบ้านมาตอนไหนนะสิ้นเดือนนี้มีสิทธิ์ลุ้นนะสิ้นเดือนนี้แล้วกว่าจบกับฮิโรชิเราไม่น่ามีเวลาเหลือฟาร์มน่าจะมีแบบว่าเกาะประมาณต่ำสุดนะ 3-4,000 เพนประมาณ 15,000 น่าจะหมดก๊อกแผ่นบ้านนะสำหรับแผ่นบ้านนะแต่กว่าถ้าได้เขามากวดจากที่เขาพูดมาเขาเข้ามา4วันเขาได้มีดเขาก็ไม่ธรรมดาอยู่นะถ้ามองตามหลักอะถูกไหม4วันได้มีดมันก็ถือว่าไม่ธรรมดานะคนหนึ่งก็เราจะว่างกี่สล็อตนะอันนี้เคลียร์ไว้กี่สล็อตหมดมีนาดาวนี่คือยังอยู่ปะนาดาวแกพร้อมเล่นอีกนาดาวพร้อมเล่นแต่มีเรื่องฮิโรชิมากี่วันแล้วตามไม่ได้เลยที่อยากได้คนที่แบบพร้อมเข้าแบบเล่นหลังเที่ยงคืนด้วยอะคนนี้เขาน่าจะพร้อมมั้งแผดบ้านมาไอ้เหี้ยแบบคนที่ให้เพื่อนรอตอนที่ตีโอเวอร์อ่ะมันก็เข้ามาหน่อยมันก็ทำตัวให้พร้อมบ้าง ไม่เขาไม่ได้มาอยู่นานครับคุณดูเขาไม่ได้มาอยู่นานก็คือเอาง่ายๆนะคนนี้เขาไม่ได้มาอยู่นานเขาอาจจะเล่นแค่ถึงแผดบ้านแล้วเขาอาจจะไปอยู่กับคนที่ชื่อบางบอลน่ะแต่เขาพูดตรงๆนี่เขาพูดตรงๆนะเขากูอีกอย่างนึงเขาพูดตรงแบบตรงจัดเลยนะมีใครมีปัญหาเลยไหมถ้ากูจะเอาคนนี้เข้าแก๊งไม่ติดไม่มีหรอกเอาเลยเพื่อนถ้าเขาตามเล่นอ่ะเอาเลยโอเคงั้นตามนั้นนะเออพวกกูต้องการคนที่พร้อมเล่นอยู่พอดีเลยตอนเนี้ยที่อยากถามอ่ะไอ้อย่างไอ้บาร์เงี้ยรู้จักพวกเวลลี่อะไรเงี้ยมีมือดีๆมืออะไรเงี้ยป่ะแบบแก๊งใหม่ถึงแก๊งอีกเทียร์ลงไปข้างล่างอ่ะมันต้องมีมือดีบ้างป่ะมือดีอ่ะมีเออไม่โดนพี่เหนียวว่าเรื่องนั้นอ่ะผมค่อยคุยดีกว่าน่าจะหลังแผดบ้านเพราะหาคนตอนเนี้ยผมว่าเนี่ยน่าจะคนนี้แหละน่าจะพร้อมสุดละคนอื่นมันติดมีสล็อตที่มันยังว่างอีกปะมีแล้วก็เดี๋ยวมีพี่เดี๋ยวอยากถามเรื่องเกี่ยวกับลุงเดี๋ยวคุยตรงนี้ได้วะหรือต้องคุยข้างหลังนี้ลุงเฉาเหรอลุงเฉาแกติดงานแค่ถึงวันที่16ครับวันที่16จะกลัวเหนื่อยเขาไม่ใช่ว่าแบบอันนี้นะแต่หมายถึงว่าจะกลัวเหนื่อยเขาเองอ่ะไม่เขาชิลผมว่าเขาชิลเขาแค่ฝืนไงไม่เป็นไรแกอยากเล่นอยู่แล้วไม่ต้องนี้เลยกูคุยกับแกตลอดข้างหลังอ่ะอยากเล่นอ่ะแกอยากเล่นตลอดอยู่แล้วถ้าแกอยากเล่นนะแกฝืนตัวเองอยู่แล้วต่อให้คนอื่นห้ามก็ไม่ไปหรอกด้วยความที่มันเป็นเด็กไว้อ่ะไม่ต้องกังวลเลยเรื่องสาวแกอยากเล่นอยู่ละงั้นวิงมี5เหรียญอยู่แล้วใช่ปะน่าจะมีในตู้งั้นเดี๋ยวไปสลับล็อตคือเขาเลือกไอ้นี่ด้วยนะแบบว่าเขาพร้อมไปตามเราไม่ใช่แบบว่ามาถึงแบบไอ้นี่นะผมใช่ก็ต้องคุยนะไม่ใช่แบบว่านี่เขามาจากแก๊งใหญ่เหมือนกันนะแล้วเขาเป็นเฮดด้วยแก๊งใหญ่เป็นเฮดแต่มาที่แต่ถ้ามาอยู่ตรงนี้ก็ต้องตามเราปะแหละก็ต้องบอกก็ได้แก๊งใหญ่ก็ต้องคุยเป็นอะไรแบบว่าถ้าเขาโดนอะไรแบบส่วนตัวอย่างเงี้ยมันจะนี่ได้หรือเปล่านะแต่เขานี่ปะเขาบอกเขามีเรื่องกับฮิโรชิเก่าไหนนะคนที่ชื่อไอกะเหตุการณ์นี้มันอยู่ปะไอ้โกน่าชอบที่สุดอ่ะเหตุการณ์เหตุการณ์ของคุณเมื่อวานกันเกิดปะพี่เหนียวไม่เจอวูอ่ะอันนี้ต้องถามเขาว่าเขามีเรื่องอะไรเจอวูปากหลามริมเลยอ่ะไม่แต่กูคิดว่ากว่าเราจะจบกับฮิโรชิอ่ะกูว่าแผดบ้านมาแผดบ้านหน้าใกล้มาเว้ยเพราะฉะนั้นอ่ะมันไม่มีใครหาเรื่องใครหรอกไม่มีใครอันนี้หรอกถ้ามีหาเรื่องเราก็มีแค่แก๊งเดียวที่เหลือแก๊งเดียวตอนนี้ที่เป็นเทียร์หนึ่งนะก็รู้อยู่ว่าสีไหนถ้าสมมุติจะตีกันจริงๆขอให้มันสุดทางดีกว่ากับสีขาวอ่ะเพราะว่ากูไม่ได้อยากข้ามหน้าข้ามตาพี่เขาเหมือนกันขอให้มันสุดจริงๆดีกว่าแบบเรื่องเรามันสุดแล้วสุดสำหรับเราสุดสำหรับเขาแล้วอ่ะขอให้มันถึงวันนั้นก่อนเราค่อยว่ากันเพราะว่ากูว่าโอเวอร์เขาหน้าอยู่นิ่งๆแล้วปะเพราะถ้าสมมติไอ้โกบอกว่าโอเวอร์มีเรื่องเวดลี่โอเวอร์ยังไม่ตีเวดลี่เลยแสดงว่าเขาน่าจะเรื่องไม่ตีป่ะน่าเขาน่าจะรอแผดบ้านป่ะตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นกูว่ามันไม่มีใครหาเรื่องใครหรอกเว้ยช่วงนี้มึงก็
เตียบฮิโรชิเอาให้แม่งสุดก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันดีกว่าเป็นคนแคบทุกคนไม่แคบวะไอ้ลายมาไม่ดูดก็แอนโดชอบเน็ตไม่ปนกับเฮียแล้วกูเพิ่งไปทำมาเองวันก่อนอ่ะเออใครว่าเก่าที่มาถามอ่ะแกแกมึงต่อยที่มึงตึงป่ะงั้นไปบอกเขาเลยบอกเรื่องเรื่องไปหน่อยตู้คุยกับเขาหน่อยแล้วก็ทั้งหมดไปสภาเลยใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ต้องไปสภาฮัลโหลฮัลโหลครับพี่ช็อปครับครับผมคุยเสร็จแล้วพี่แต่ถ้าพี่จะมาอยู่แก๊งผมอ่ะผมอยากให้พี่ทิ้งทุกอย่างที่พี่เคยเป็นมานะก็คืออย่างน้อยอย่างน้อยพี่ต้องเดินตามผมอ่ะอย่างเช่นยังไงนะครับก็ทุกเรื่องครับที่มันเกี่ยวแก๊งคือมันต้องผ่านผมก่อนอ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วที่นี่มันถ้ามันมีเรื่องกันทีอ่ะมันเสียหายแบบเกินกว่าแบบที่พี่จะคิดถึงอ่ะอันนี้พี่โอเคไหมแล้วคือแก๊งผมไม่เคยหาเรื่องแก๊งไหนก่อนนะบอกไว้ก่อนเลยตรงนี้เพราะผมจะอยู่เฉยๆก่อนแต่ถ้าพวกผมไม่ไหวจริงๆพวกผมถึงค่อยตีแล้วแก๊งนึงที่ผมเคารพมากที่สุดก็คือแก๊งดูไว้เพราะว่าเขาคือผู้สร้างแก๊งผมมาครับผมตรงนี้พี่จะโอเคไหมเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนแผ่นบ้านมันจะเข้าแล้วเราใช่ป่ะวะสิ้นเดือนไม่แน่ใจว่าอ๋อหลังตีฮิโรชิจบแก๊งผมจะส่งเงินวันละ 50,000 เพื่อเอาไปเล่นแพทบ้านแต่ผมไม่รู้นะว่าแพทบ้านมาสิ้นเดือนหรือว่าต้นเดือนหน้าอันนี้ผมไม่ชัวร์ต้องส่งเงินวันละ 50,000 เหรอครับใช่ครับเพราะว่ามันเอาไว้เล่นแพทบ้านไงทำของไว้เล่นแพทบ้านเพราะว่าทุกคนถ้าทุกคนไม่ส่งก็จะไม่มีเงินแล้วก็แก๊งก็จะแตกครับผมเข้าใจผมเข้าใจทุกอย่างเดี๋ยวผมขอคิดดูแป๊บนึงได้ไหม 50,000 ใช่ไหมครับต่อวันต่อวันหรือต่ออาทิตย์ต่อวันครับต่อวันต่อวัน 50,000 ต่อวันผมยังไม่รู้ไงว่าเงินมันหายากหรือหาง่ายไม่ยากขนาดไม่มีปัญหา 50,000 ผมว่ามันสบายเลยตอนเนี้ยถ้ายิงเป็นแก๊งเราอะไปฟาร์มเกาะฟาร์มอะไรได้ฟาร์มเกาะฟาร์มอะไรได้ไม่โดนต้นใช่ไหมครับฟาร์มเกาะได้ครับแต่กลับมาเกาะคือกลับมาเกาะแล้วไปที่ขายอ่ะอาจจะโดนเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่แก๊งมันมีหลายแก๊งครับที่ออกต้นอ่ะแต่มันมีงานหลายอื่นครับที่หาตังค์ได้เหมือนกันใช่ใช่แค่ถ้าแค่ 50,000 ไม่ยากครับได้ครับได้โอเคครับผมขอเบอร์อัตตู้ไว้แป๊บนึงผมไปกดตังค์ที่อีซี่แป๊บ36061ครับขอบคุณมากครับทุกคน36061ใช่ไหมครับครับแม่เขาจะมาถึงแค่สิ้นเดือนขอบคุณมากครับทุกคนครับเดี๋ยวผมขอพี่ชาร์ปขอเวลาครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเขาน่าจะมาแค่ถึงสิ้นเดือนหลังแพทบ้านมั้งต้องรอดูก่อนว่ะคนดูเขาอาจจะแบบว่าไม่อยากเข้าแก๊งเราอยากเข้าแก๊งอื่นก็ได้มันมีตั้งหลายแก๊งในวอร์ดมันไม่ได้มีแค่ยาแก๊งเดียวไงไม่รู้รอแบบเขาแบบแต่ก็ต้องบอกเขาว่าทุกอย่างอ่ะเขาก็ตรงๆกับเราเราก็ต้องตรงๆกับเขาว่าแก๊งเราแก๊งเดียวที่เราเคารพที่สุดก็คือแก๊งดูไว้เป็นหน้าหลังวันนี้ไอ้เหี้ยหวังเออก็คือต้องบอกเจตนารมณ์เราก็เจตนารมณ์เขามันถึงจะไปได้กันรอดด้วยเบลจ้ะฮะถ้าเสียงกระทบไปนี่ชื่อขอโทษได้ไหมล่ะยังไงตอนนี้เราจะมุ่งหน้าไปเปลี่ยนคนสักนิดนึงยังโอ้ได้ฟังเหี้ยอะไรป่ะไอ้สัตว์ไม่มันฟังแต่เอาไป
มันก็ลืมจับแจ็คพามไม่ได้อยู่ดีข้าวที่มันเป็นโกะอ่ะอันจริงเลยวันนี้มันกินตัวอยู่ซ้ายไปเลยขวาไปไหนไปไหนเหี้ยไอ้บามึงเตะขมับแม่งที่อย่างเจอแม่งละวันเนี้ยถ้ามันแทงถ้ามันแทงไอ้เหี้ยโกะในนั้นว่ามันแอบตรงสนามบินที่มันเป็นห้องแล้วเดี๋ยวสองทุ่มละโคตรเบื่อเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยไอสนามบินที่มันเป็นห้องตรงที่มันเป็นที่เก็บโพเคนเก่านะตรงนั้นอะที่มันมีทางลงมาจากข้างบนอะใช่ปะใช่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 เจเคให้จบก่อนแล้วค่อยมาที่นี่คนนี้ชื่อไอ้ดอยไอ้ดอยมันมาจากเสาร์อาทิตย์ที่นู่นมันอยู่แฟมมันตีกับไอ้ดีจีอยู่มันช่วยเจเคตีดีจีอยู่ผมอยากให้น้องมันตีให้จบก่อนแล้วค่อยมาอยู่ผมไม่อยากให้มันแบบทิ้งเสาร์อาทิตย์ทิ้งทุกอย่างที่นู่นแล้วแบบว่าเพื่อจะมาเล่นกับพวกผมไงมันก็เหมือนแบบว่ามันก็เหมือนกับน้องมันทิ้งแก๊งเพื่อแบบไม่อยากอยู่แก๊งผมอยากให้มันเคลียร์ปัญหาให้จบตรงนู้นก่อนเว้ยก็คือมึงต้องตีกับดีเจให้จบก่อนแล้วมึงค่อยมาอยู่กับกูเว้ยไม่เราก็ต้องพูดตามตรงตามหลักตามตรงเว้ยเขาแบบว่าไม่เคยตีกับแก๊งไหนเลยเราก็ต้องพูดตามนั้นเว้ยเราเคารพตัวมากที่สุดเราไม่อยากมีปัญหาดูไว้ก็ต้องบอกไปตามตรงแล้วก็ถ่ายแล้วถ้าพูดตรงๆปะเขาก็พูดตรงๆกับเราแล้วก็พูดตรงๆกับเขาปะเมื่อกีไม่ใช่เรียกกูมาแล้วกูโดนกระทืบนะทำหาไหมก็อยู่นี่หรอโอเค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 ก็ขับหาด้วยกันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับคือต้องการคนกี่คนนะคนเดียวเหรอครับใช่ครับผมต้องการคนเดียวเพราะผมมีคนของผมอยู่แล้วอ๋อมีตอนนี้ซอสมีกี่คนนะครับซอสผมมีอยู่36แต่มันว่าง2ใช่ไหมเพราะผมมีน้องผมมีคนนึงแล้วก็มันว่าอีกหนึ่งอ๋อแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าผมไปอยู่เนี่ยผมไม่เคยฟาร์มอย่างเงี้ยผมสามารถเป็นอย่างอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าวันไหนผมส่งเงินไม่ทันอะไรแบบนี้ผมเป็นคนไม่เคยฟาร์มเลยแต่ว่าถามว่าเรื่องของเรื่องทรัพยากรอะไรผมมีเต็มตู้ต้องการอะไรก็บอกแบบนั้นผมยังจะรู้สึกว่าโอ้ผมก็สบายใจได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบเรื่องการฟาร์มอะไรเงี้ยถ้าวันไหนที่อาตู้เปลี่ยนจากตังเป็นสิ่งของเงี้ยผมยิ่งยากเลยครับแต่น้องผมก็บอกว่าจะฟาร์มให้ผมนะแต่ผมบางทีผมก็เกรงใจไงอยากจะถามว่าพอจะมีแบบเป็นอื่นอะไรงี้ได้ไหมอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นเงินผมอาจจะส่งให้ทุกวันแต่ถ้าวันไหนส่งไม่ครบเนี่ยจะเป็นอะไรไหมอะไรแบบเนี้ยตอนเนี้ยคือแก๊งผมเขาเก็บแบบว่าเป็นรายอาทิตย์อะยอดทีเดียวแล้วส่งแบบพี่เข้าใจปะแบบว่าวันหนึ่งอาทิตย์มี7วันใช่ไหมเก็บ6แล้วอีกวันหนึ่งส่งของอะก็คือเก็บเงิน6วันแล้วก็ส่งวันเดียวส่งทีเดียวก็ได้หรือว่าจะส่งวันเดียวก็ครบเลยก็ได้แบบว่าถ้าสมมติวันนี้พี่ส่ง2วันแล้วอีกวันหนึ่งพี่ไม่อยู่ใช่ไหมพี่ก็ต้องกลับมาส่งย้อนหลังก็คือติดได้อ๋อโอเคถูกสุด6วันสุภัทร 50,000 เองไหวนะไหวพี่ต่อวันไหวมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอามาเริ่มส่งให้เลยพี่ มันจะไม่ละหมายนะมันง่ายๆพี่มันง่ายมากพี่โอ้พี่ก็ไม่รู้มันง่ายหรือยากมันง่ายขนาดนั้นเหรอตุ ก็ถ้าไปฟาร์มเกาะก็น่าจะรอบเดียวครับก็ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงก็น่าได้ 50,000 แล้วครับวันละรอบแชบๆเพราะที่นี่ okay. ที่เกาะคือรวยที่สุดละมันจะได้ต่อรอบประมาณก็ถ้า120โลก็กับ50,000เลยครับรอบเดียวโอ้ ผมไม่รู้ไงผมไม่เคยฟาร์มถ้ามันง่ายก็โอเคครับนั่นแหละครับ
ให้มันเท่าเทียมกับคนในแก๊งแล้วพี่คือพี่จะอยู่ถึงหลังแพทบ้านหรือว่าถ้าสนุกอยู่ยาวถ้าสนุกก็ไปเรื่อยอะไรแบบนี้แต่ผมบอกก่อนนะว่าแก๊งผมไม่ค่อยมีเรื่องกับใครนะเพราะหนึ่งคือมันไม่มีแก๊งไหนแบบเท่าสามแก๊งใหญ่ตอนนี้ในวัดอะก็คือดูไวท์เอ็นทีอาร์โอเวอร์ก็คือสามแก๊งนี้คือที่สุดของวัดแล้วไม่มีแก๊งไหนแบบว่าเท่าเลยแล้วสามแก๊งนี้ตีกันยากมากครับต้องเหตุผลแบบใหญ่จริงๆหนึ่งเขาจะตีกันแล้วอย่างในกรณีที่แบบผมโดนแก๊งเล็กมาปล้นแล้วผมอยู่เอ็นทีอาร์อย่างเงี้ยผมจะทำอะไรได้บ้างครับในกรณีที่ตอนนั้นผมอยู่ในสูตรสีดำของเอ็นทีอาร์แล้วก็นี่ครับก็โดนแบบฮิโรชิครับผมอยู่นิ่งๆก็จริงแต่ผมไม่เคยให้ใครมารังแกคนในแก๊งผมครับอ๋อแล้วตอนนี้ฮิโรชิจบไปยังครับยังครับจนกว่าผมรอดเนี่ยคนที่เชื่อไอกะเข้ามาโตแล้วแป๊บนึงนะผมเจอฮิโรชิละผมรอคนที่เชื่อไอกะเข้ามาครับถ้าไอกะไม่เข้ามาผมไม่จบให้อ๋อครับผมงั้นก็ดีเลยครับแล้วถ้าสมมุติไอ้กะเข้ามาพี่เข้ามาผมจะให้พี่เป็นคนจบเรื่องนี้ได้ให้ผมเป็นคนจบเรื่องนี้ได้เลยงี้ได้เลยแจ๋วเลยผมจะไม่พูดอะไรผมจะให้พี่เคลียร์กับไอ้กะให้หมดเลยเอาดิตอนนี้ผมอยู่เสียไม่ได้อ่ะยื่นเสียตังค์ผมเสียเองเอาดิไม่ครับเรื่องสล็อตผมเตรียมเหรียญไว้ครับอ๋อวิขอบคุณมากครับพี่ไม่เป็นไรรออะไรอ่ะรออะไรอ่ะไปเลยงั้นเดี๋ยวผมขอไปจัดการที่โรชิบ้างนะผมเจอเขาพอดีถ้าพูดถึงกูจะจบไอ้กะเองกูห้าวเลยอะแล้วคือผมต้องทำอะไรต่อเดี๋ยวพี่ไปรอที่สภาครับเดี๋ยวผมขอไปจัดการฮิโรชิแป๊บนึงพี่สภาพี่ด้วยบ้างสุดเลยน้องเลยเขาบ้าเลยกูบอกให้เขาจัดการไอ้กะแต่มันก็ทำไม่ถูกถูกไหมที่มากดประชาชนเราก็ไม่ชอบอยู่แล้วถูกไหมอย่างไอ้โจเราก็ยังเคลียร์ให้ถูกไหมแล้วถ้าสมมติขอจบรวยไอ้กะนี่มันเกินไปปะวะไม่ได้เกินไปนะเพราะว่าไม่แต่มันเทนนิยมจบลงมันมาแรงเนาะเขาก็เป็นดาราเทนนิ่งอยู่นะใช่เหรอแล้วพี่เห็ดไม่เป็นดาราไงเพจบอกวิงดอถ้าเคลียร์ฮิโรชิรอบนี้จบอย่าพุ่มนะตำรวจเยอะตีมันได้เฉยกันงั้นเดี๋ยวพี่บอกกันใช่นะว่าถ้าตีห้ามอุ้มนะตีอย่าพุ่มถ้ามันถ้าเคสน้อยไม่ต้องอุ้มนะเพราะดอนี้ไม่ผมอะตอนนี้คือผมต้องการคนพร้อมไหมคุณดูน้อง